ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจสอบถามกันถึง CBR500R รุ่นใหม่จะมีการเปิดตัวกันในปีนี้หรือไม่บางท่านสอบถามถึง CB500R Neo Sport Cafe จะมีการเปิดตัวกันหรือเปล่าและบางท่านก็สอบถามถึง CB500 Sport Classic ไฟหน้าทรงกลมที่เคยมีกระแสข่าวในอินเดียว่าจะมีการเปิดตัวรุ่นนี้เป็นจริงหรือเปล่าสำหรับ CBR500R นั้นมันคือบิ๊กไบค์รุ่นยอดนิยมอันดับที่1ของประเทศไทยในปี2563ที่ผ่านมาทำตัวเลขการขายได้สูงสุดถึง 3,000 คันแซงหน้า CBR650R แชมป์เก่าไปได้อย่างที่ไม่มีใครคาดคิดส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาผู้บริหารชาวญี่ปุ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายแต่เดิมทีนั้นนะครับมีการจัดกลุ่ม CBR500R เป็นคนละกลุ่มกับ Kawasaki Ninja 400โดยมองว่า CBR500R นั้นเป็นบิ๊กไบค์คันเริ่มต้นขณะที่ Ninja 400ไม่ใช่บิ๊กไบค์จึงมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าแบ่งกลุ่มตลาดที่ไม่เหมือนกันแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเปลี่ยนแปลงแนวทางด้านการตลาดแล้วการจัดกลุ่ม CBR500R ลงมาอยู่ในกลุ่มของ Ninja 400ส่งผลให้ทีมงานขายของ Hondaต้องมีการเร่งสปีดในการทำยอดขายดังนั้นในปีที่แล้วก็คือปี2563 CBR500R จึงถูกผลักดันยอดขายให้สูงสุดอันดับที่1แซงหน้า Ninja 400ที่ขายได้เพียง 2,300 คันในปีที่ผ่านมาต่อคำถามที่ว่าในปี2564นี้จะมีการเปิดตัว CBR500R โฉมใหม่หรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาผมได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับการพัฒนาอัพไซด์ดาวหน้าพร้อมด้วยดิสเบรกหน้าคู่แบบ Leiden Mount 4ลูกสูบต่อข้างของ CBR650R นำมาพัฒนาใส่เข้าไปในรุ่นของ CBR500R นั้นหลายคนก็มีความเห็นชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าต้องแลกมาด้วยราคาค่าตัวที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามครับถ้าหากว่า Honda จะมีการนำอัพไซด์ดาวหน้าแบบดิสเบรกหน้าเดียว Leiden Mount 4ลูกสูบของรุ่น CB300RNeo Sport Cafe มาใส่เข้าไปก็จะมีการเพิ่มต้นทุนที่ต่ำกว่าเพราะว่าเป็นดิสเบรกหน้าเดียวไม่ใช่ดิสเบรกหน้าคู่ซึ่ง Honda สามารถทำได้เลยเพียงแต่ว่าจะทำหรือไม่อย่าลืมครับว่าราคาของมันนั้นเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดในขณะนี้หลายคนให้การยอมรับว่ามันคือบิ๊กไบค์ที่มีราคาไม่แพงทุกคนจับต้องได้ผ่อนส่งได้ง่ายแต่ถ้ามีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อยอดขายได้ไม่มากก็น้อยอยู่ที่การบริหารงานอยู่ที่การวางแผนการขายของทางผู้บริหาร Honda ครับว่าจะเอาอย่างไรกับ CBR500R โฉมใหม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีคำตอบชัดเจนนะครับว่าจะมีการใส่อัพไซด์ดาวหน้าพร้อมดิสเบรกหน้าเดียว Leiden Mount 4ลูกสูบหรือเปล่าอย่างไรก็ตามถ้าว่าผมตัดสินใจแทน Honda ได้ในขณะนี้ผมจะติดตั้งชุดอัพไซด์ดาวหน้าพร้อมดิสเบรกหน้าเดียว Leiden Mount 4ลูกสูบของรุ่น CB300R ใส่เข้าไปให้กับ CBR500R ปี2565ที่จะมาถึงแน่นอนครับว่า CB500F และ CB500X ก็จะมีการปรับเปลี่ยนอัพไซด์ดาวหน้าด้วยเช่นกันรอดูครับว่าปลายปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่สำหรับ CB500R Neo Sport Cafe ไฟหน้าทรงกลมที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอยู่บ่อยๆครับว่าจะเป็นจริงหรือไม่ตอบเดี๋ยวนี้เลยครับว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแล้ว Honda ไม่มีแผนในการพัฒนา CB500R Neo Sport Cafe แต่อย่างใดที่ผ่านมามีเพียงแค่ CB150R CB300R และ CB650R เท่านั้นและในส่วนของ CB500 Sport Classic ที่มีกระแสข่าวเกิดขึ้นในอินเดียก่อนหน้านี้ว่าจะมีการพัฒนาออกสู่ตลาดโดยสื่อมวลชนที่นั่นได้มีการพูดถึงการเปิดตัว CB500 แต่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นCB350RS เวอร์ชันที่2ในตระกูลของ CB350 นั่นเองไม่ใช่ CB500 แต่อย่างใดอนาคตจากนี้ไปครับ CB350 จะมีการแตกรุ่นออกมาอีกอย่างน้อย2รุ่นรวมเป็น4รุ่นในอนาคตอันใกล้เพื่อต่อสู้กับ Royal Enfield ที่มีการเตรียมแผนพัฒนาเครื่องยนต์350cc ในตระกูลของ Meteor 350ออกมาอีกหลายรุ่นดังนั้นแผนการพัฒนา CB500 Sport Classicเป็นการวิเคราะห์ข่าวของสื่อมวลชนในอินเดียแห่งหนึ่งนะครับที่คาดหมายแต่ว่าผิดพลาดไปเพราะว่า
Honda ได้มีการพัฒนาเป็น CB350RS นั่นเองครับเรื่องราวของ Honda กับตระกูล 500cc 350cc จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ